นับสนุนโดยศูนย์อายุยืนเปี่ยมสุขโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มใยอาหารวิสตราดีทีเดลี่ไฟเบอร์อย่าเอาการแก้ไขธรรมนูญใหม่ของสมาคมมาตัวพันเป็นตัวประกันกับการเลือกตั้งเขาบอกให้มีการเลือกตั้งให้เสร็จภายใต้ธรรมนูญใหม่ชัดเจนไหมเขาเข้าใจจากรายงานทางคุณบริเป็นยังไงผมไม่ทราบแต่ผมทราบก็คือข้อบังคับกฎหมายไทยสำหรับของผู้ว่าแห่งประเทศไทยวันนี้สุญญากาศในมุมนี้นะฮะครับและทำยังไงสิ่งที่เราทำได้ก็คือกกท.ในฐานะผู้ดูแลสมาคมกีฬาทุกสมาคมก็คือต้องยื่นเรื่องให้กกท.เข้ามาดำเนินการเราไม่ได้คัดค้านเรื่องระเบียบของฟีฟ่าที่ต้องให้ทำต่างแต่คุณต้องทำเรื่องในประเทศที่มันถูกต้องทุกคนนะ72เนี่ยมาจากพื้นฐานอะไรไปบอกให้ฟีฟ่ามารับรอง72เสียงที่ถูกต้องอยู่แล้วยังไม่เคยผ่านมติที่ประชุมแม้แต่ครั้งเดียวสวัสดีครับเจาะข่าวเด่น5โมงเย็น25นาทีรายการสดนะครับวันนี้คุยกันต่อนะครับในมุมของคุณวรวีมกุดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับและคุณวรวีก็ให้ประธานฝ่ายกฎหมายสมาคมมาด้วยนะครับคุณวีระคำมีนะครับสวัสดีครับสุดท้ายนะฮะก็ให้นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยคุณไพฑูรย์ชุติมากรกุลมาด้วยนะฮะสวัสดีครับผมถามต่อเลยนะฮะหลังจากพัทยา FC ไปถอนฟ้องเมื่อวานนี้นึกว่าจบปรากฏว่าไม่จบเพราะว่ามีการแถลงโดยคุณวิรัตซึ่งเป็นคู่ชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยนะฮะว่าคุณวรวีซึ่งพ้นจากการเป็นนายกสมาคมฟุตบอลไปแล้วตามวาระและไม่สามารถรักษาการพ้นตำแหน่งไปแล้วไปยื่นเรื่องกับการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เข้ามาจัดการเลือกตั้งผมถามตรงนี้ก่อนเลยคุณวรวีว่าไงผมไม่ทราบว่าไปยื่นแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมอยากจะเรียนนิดนึงพอดีผมเป็นไข้หวัดผมอาจจะเสียงเสริงผมไม่ค่อยชัดเจนนะอันนี้ก็อันนี้รับปากผมไว้แล้วก็เลยเดินทางมาความจริงเป็นไข้อยู่ใช่ไหมก็มันมีข้อบังคับนะฮะความจริงแล้วเนี่ยเมื่อวานคุณวิรัตพูดถึงเนี่ยก็ไม่ได้หยิบยกข้อบังคับอะไรต่างมาพูดเลยพูดโดยลอยๆนะครับข้อบังคับข้อ17เนี่ยของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยข้อบังคับลักษณะปกครองนะครับก็มี 17.3 เนี่ยระบุไว้ชัดเจนนะครับคุณวีระช่วยดูนิดหนึ่งในส่วนท้ายนะครับให้มีให้สภากรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าสภากรรมการชุดใหม่เข้ารับมอบหน้าที่แล้วซึ่งข้อบังคับนี้ก็สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสมาคม มาตรา85วรรคท้ายซึ่งบัญญัติไว้ว่าในระหว่างที่ยังไม่มีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมชุดใหม่ถ้าข้อบังคับของสมาคมไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้กรรมการของสมาคมชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมต่อไปจนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมชุดใหม่นี่คือหลักนี่คือยืนยันว่ายังมีสถานะเป็นรักษาการนายกสมาคมฟุตบอลต่อไปและจะต้องจัดการเลือกตั้งไม่ใช่สูญญากาศอย่างที่คุณวิรัตพูดถึง อันนี้เป็นไปตามข้อบังคับชัดเจนนะไม่ใช่รักษาการด้วยนะครับที่ระบุไว้ชัดเจนก็คือให้สภากรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่คำว่าปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเนี่ยไม่ใช่รักษาการนะให้ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสภากรรมการชุดใหม่เข้ารับมอบหน้าที่แล้วคือชัดเจนอันนี้ในมุมนี้นะฮะไม่มีสุญญากาศทางโน้นเขาอ้างอิงอีกด้านนึงว่าอันนี้เป็นกรณีที่ครบวาระแล้วก็ไม่ได้มีการเลือกมาก่อนเพราะฉะนั้นถือว่าพ้นไปเลยไม่มีรักษาการหมดสภาพอันนี้ยืนยันว่าตามกฎหมายตามข้อบังคับครับมีสถานะไม่ใช่รักษาการด้วยใช่ครับจนกว่าจะมีกรรมการชุดใหม่ถูกต้องนี่ยืนยันไว้อย่างนั้นท่านี้เรื่องมันก็ค้างคาอยู่อย่างนี้สุดท้ายผมถามคุณรวีก่อนว่าจุดยืนคุณรวีจะต้องทำยังไงต่อไปหลังจากนี้หลังจากพัทยาถอนฟ้องแต่ว่ามีกลุ่มก้อนเดียวกันนี่แหละฮะไปยื่นเพื่อให้การกีฬาเข้ามาแทรกแซงหรือว่าเข้ามาจัดการเลือกตั้งแล้วให้มีนายกคนใหม่ก่อนกรรมการชุดใหม่ก่อนแล้วค่อยมารับรองธรรมนูญของฟีฟ่าจากนั้นรับรองเสร็จถึงเวลาจะเลือกใหม่ภายใต้ธรรมนูญใหม่ก็ได้อันนี้เป็นข้อเสนอของทางโน้นนะฮะเท่าที่ฟังดูครับคุณวรวีผมว่าฟีฟ่ากำหนดไว้ชัดเจนว่าจะต้องรับธรรมนูญใหม่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ไปเปลี่ยนแปลงมติของฟีฟ่าเขาไม่ได้ชัดเจนอย่างนั้นเลยใช่ไหมชัดเจนฮะชัดเจนนะเขาระบุไว้ในจดหมายเขาที่ส่งมาถึงเราอย่างชัดเจนนะคือต้องมีธรรมนูญใหม่ก่อนครับต้องรับรองต้องรับธรรมนูญใหม่ก่อนซึ่งเลื่อนมาตั้งแต่14มิถุนาถูกไหมฮะที่ประชุมไม่ได้แล้วมีการไปฟ้องกันถูกไหมฮะวันที่15มิถุนาครับแล้วตกลงเนี่ยคุณวรวีเนี่ยฟีฟ่าระบุชัดเจนครับ
ต้องมีธรรมนูญใหม่คือรับรองให้เรียบร้อยแล้วเลือกตั้งภายใต้ธรรมนูญใหม่ครับแล้วจะต้องเสร็จภายใน30กันยาถูกไหมฮะครับอันนี้คือกฎที่ฟีฟ่าระบุมามีเอกสารยืนยันนะมีเอกสารเดี๋ยวผมตรวจสอบดูท่านี้ถ้าสมมติว่าจะพบกันครึ่งทางสมมตินะฮะถ้าฝ่ายโน้นเขาไม่ยอมเลยเขาบอกระหว่างนี้มีเวลาถึง30กันยาครับสมมติเอาคนกลางเข้ามานะฮะแล้วก็ดำเนินการให้ไม่ใช่คุณวรวีเข้ามารักจัดการเลือกตั้งแล้วก็ดำเนินการให้มีนายกขึ้นมาแล้วก็รับรองธรรมนูญฟีฟ่าแล้วเลือกอีกทีนึงแล้วคุณวรวีไปแข่งตอนนั้นผมมองแบบคนนอกนะสมมตินะได้ไหมหนึ่งฟีฟ่าเขาบอกชัดเจนว่าไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่าเราอย่าไปพยายามเลี่ยงไปเลี่ยงมานะฮะเพราะนั้นเนี่ยฟีฟ่าเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยต้องรับธรรมนูญใหม่ซะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเขาบอกไว้ชัดเจนนะในตรงนี้นะครับทำอย่างอื่นไม่ได้ครับทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่าเราจะมาแต่ผมคิดว่าอย่างอื่นเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วคือเขาให้รับก็คือเขาเนี่ยมาเข้ามาอย่างสุภาพนุ่มนวลนะมาอธิบายให้เราฟังว่าเป็นยังไงอะไรไงผลดีผลเสียอะไรต่างๆเป็นยังไงนะครับเพื่อว่าจะเอาไปเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมเมื่อกี้ผมลืมไปผมกำลังจะพูดนิดนึงการเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่ให้เราเป็นคนดำเนินการจัดการเลือกตั้งนะจะต้องมีคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมากกต.ว่าต้องมีกกต.เหมือนกับกกต.เนี่ยนะมาดำเนินการจัดการเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ารับตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการเสนอชื่อนะฮะว่าใครจะมาเป็นประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งแล้วก็มีสมาชิกอีก4ท่านนะครับมีรองประธาน1แล้วก็กรรมการอีก3คนอันนี้คือขั้นตอนเลือกตั้งอันนี้คือคณะกรรมการที่จะมาดูแลในการเลือกตั้งเหมือนมีกกต.สมาคมฟุตบอลขึ้นมาถูกต้องครับแล้วก็คนที่จะถูกเสนอชื่อเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่สังคมยอมรับได้นะครับซึ่งความจริงแล้วเราเคยในส่วนของสภากรรมการเนี่ยเราจะเสนอท่านศาสตราจารย์เลวัชชำเฉลิมซึ่งเป็นอดีตอัยการสูงสุดมาเป็นประธานในการจัดการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะบิดเบี้ยวหรือว่าไปหลีกเลี่ยงยังไงเลยครับคุณโรยยืนยันจากเอกสารหลักฐานนะฮะมีเอกสารนะมีเอกสารทุกอย่างครับท่านี้ผมถามต่อไปปัญหามันก็จะอยู่อย่างนี้ก็เลยต้องมาดูเรื่องโมเดลกันผมสรุปถ้าผิดบอกนะผมมองจากคนนอกนะฮะธรรมนูญเดิมหรือว่ากฎข้อบังคับเดิมของสมาคมฟุตบอลเดิมการเลือกตั้งสภากรรมการเนี่ยจะประกอบด้วยสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ย179คน179สโมสรเป็นตัวแทน179ซึ่งใช้มายาวนานก็มีสมาชิกที่อยู่กันมา179สมาชิกถูกไหมฮะแต่ใหม่ของฟีฟ่าที่กำหนดมาให้เนี่ยเดี๋ยวผมจะถามต่อเพราะทางโน้นเขาบอกว่าคุณรวีเนี่ยเสนอไปไม่ใช่ฟีฟ่ากำหนดมาอันนั้นเดี๋ยวว่ากันแต่72เสียงแบบใหม่ที่ฟีฟ่าบอกว่าคุณต้องรับรองอันนี้ก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งภายใต้อันนี้เนี่ยไม่ใช่179แต่เป็น72 72เนี่ยประกอบด้วย18ทีมในไทยลีกนะฮะ18ทีมในดิวิชั่น1นะครับแล้วก็มี30ทีมที่เป็นตัวแทนจาก80กว่าสโมสรในลีกภูมิภาคดิวิชั่น2 84ทีม84ทีมให้เลือกกันแบ่งเป็น6โซนให้เลือกเหลือโซนละ5กลายเป็น30 18 18 36บวกกับอีก30เป็น66แล้วก็แชมป์กับรองแชมป์ถ้วยคอและถ้วยงออีก6ทีมลีกละ2ก็กลายเป็นอีก6ก็เป็น72 72ทีมเนี่ยมีสิทธิ์ในการเลือกผมเข้าใจถูกไหมฮะครับถูกอันนี้คือโมเดลฟีฟ่าเดิมคือ179 184อ่ะ184ตกลง184นะฮะถามต่อไปอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะคุณวรวีไม่อยากให้เลือกในกฎเก่าหรือเปล่าผมก็ย้ำอีกครั้งนึงนะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ฟีฟ่ากำหนดมากฎเก่าเนี่ยผมเรียนตรงๆว่าเมื่อ2ปีที่แล้วผมก็ชนะในกฎเก่ามานะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ฟีฟ่ากำหนดผมไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ได้นะครับเพราะนั้นนี่มันชัดเจนนะว่าฟีฟ่าเขากำหนดมาอย่างนี้แล้วก็เราเนี่ยเป็นชาติสมาชิกนะเป็นสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อบังคับหรือมติต่างๆที่ฟีฟ่าหรือ AFC เขากำหนดมานะครับผมไม่อยากที่จะไปมีปัญหาในระดับนานาชาติกับสหพันธ์กีฬานานาชาตินะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตาม
นะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนคุณสรยุทธ์ต่ออีกนิดนึงว่า มันมีเริ่มเรื่องมาเนี่ยตั้งแต่ปี2552แล้วนะครับเราได้นำเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปในที่ประชุมใหญ่เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบและทุกครั้งเนี่ยก็มีการแจ้งเวลามีการหารือประชุมร่วมกับฟีฟ่าเราก็แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฟุตบอลทุกปีได้รับทราบตั้งแต่52เป็นต้นมาตั้ง52เป็นต้นคุณวิรัติเมื่อวานนี้ถ้าคุณวรวีดูอยู่นะฮะก็บอกว่าไม่ให้เวลาสมาชิกในการปรับตัวไม่ได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการอย่างที่ควรจะเป็นก็เลยยอมรับไม่ได้อ่ะก็ดูอยู่ใช่ไหมฮะครับแล้วทางนี้บอกว่ามีการแจ้งเป็นระยะตั้งแต่ปี52ครับผมว่าเรื่องนี้ให้คนกลางพูดดีกว่าว่าเราคุณไปดูครับเท่าที่ผมดูเอกสารนี่ทำข่าวมาบอกที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่31มีนา252นะครับก็ได้มีการพูดเรื่องนี้เรื่องเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งอะไรนะครับแล้วก็มีการประชุมสภากรรมการมีการแจ้งมาเสร็จมีทั้งหมดจนถึง8ครั้งด้วยกันนะครับที่สภากรรมการอะไรก็รับรู้ผมเรียนคุณสอยุทธ์งี้ครับคือจริงๆแล้วผมว่าตอนนี้กำลังผมว่าสู้กันโอเคด้วยข้อกฎหมายผมไม่เกี่ยวโอเคผมก็สนิทกับคุณวิรัตผมก็สนิทกับคุณวินิจคุณวอวีตอนนี้มีคนเดียว3คนคุณวีมีคุณวิรัตนะฮะคุณวินิจงามพลิ้งประธานเชียร์ไทยนะแล้วคุณวรวีแชมป์เก่าเนี่ยผมเรียนงี้คุณสอยุทธ์ในเมื่อทุกคนเนี่ยมาสมัครเป็นนายกสมาคมฟุตบอลทุกคนเป้าหมายกับคุณสอยุทธ์พัฒนาฟุตบอลไทยบอลไทยไปบอลโลกชาตินี้ผมก็เลยบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาเราเลือกตั้งเนี่ยคุณสอยุทธต้องยอมรับความจริงว่าเลือกตั้งแบบไทยๆข้อบังคับไทยถามว่าถูกหรือผิดถูกแบบในไทยๆแต่ณวันนี้เนี่ยผมถามว่าโลกมันเปลี่ยนแค่ฟีฟ่าเขาก็กำหนดบังคับ208ชาติทั่วโลกให้มีระบบเดียวกันก็คือฟีฟ่าต้องการให้มีผู้มีส่วนได้เสียกับวงการฟุตบอลแต่ละประเทศจริงๆเป็นผู้กำหนดนายกสมาคมแล้วก็ทีมบริหารเพราะฉะนั้นคือธรรมนูญลักษณะนี้ใช้ทั่วโลกอ่ะประเทศไทยรู้สึกประเทศที่56เขาเพิ่งผ่านเมื่อมอริเชียสล่าสุดวันที่31พฤษภาคม2556เนี่ยครับผ่านใช้ทั่วโลกผมก็เลยบอกว่าในเมื่อทุกคนบอกต้องการพัฒนาฟุตบอลไทยเพราะนั้นวิธีเลือกผู้นำอะครับผู้คือเลือกผู้นำมากำหนดอนาคตวงการฟุตบอลไทยถามว่าความเห็นผมก็เห็นด้วยกับฟีฟ่าเพราะมันเป็นของดีคุณสอยุทธก็บอกว่ามันโมเดลดีถูกไหมผมถามว่าอย่างเลือกแบบเก่านะครับถ้าเลือกแบบเก่าใช้หน้าเอฟซีสงขลายูไนเต็ดเชียงรายพวกนี้ทำทีมปีหนึ่ง8-90ล้านคือบางทีมในลีกไทยลีกก็จะไม่อยู่เป็นสมาชิกไม่มีสิทธิ์เลือกครับเพราะไม่ได้เล่นบอลถ้วยภูเก็ตเอฟซีอยุธยาเอฟซีกัดเนพวกนี้ทำทีมทั้งปีโดนสมาคมปรับแล้วปรับอีกนะครับจ่ายเงินเดือน365วันนักเตะไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วผมถามว่าไปให้มูลนิธินกมิ้นมูลนิธิโรงเรียนโน้นโรงเรียนนี่นะครับซึ่งเป็นสมาชิกแต่เดิมครับส่งทีมครั้งเดียวแพ้70ครั้งที่2ไม่มาเล่นมีสิทธิ์เลือกซึ่งโมเดลเก่าข้อบังคับอ่ะจริงๆแล้วคนวงการฟุตบอลสื่อเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยมานานแต่มันไม่มีใครบังคับจริงจังแต่ณวันนี้ในเมื่อฟีฟ่าก็ออกกฎออกลอมาบังคับจริงจังทั่วโลกผมถามว่าถ้าคุณผมไม่เกี่ยวนะครับคือว่าถ้าคุณต้องการพัฒนาฟุตบอลไทยแค่เลือกตั้งผู้นำวงการฟุตบอลที่เป็นกำหนดอนาคตวงการฟุตบอลไทยคุณก็ต้องยอมรับไม่ได้ขึ้นมาสง่างามไหมว่าสมมติเลือกแบบเก่าให้ผู้ไม่มีส่วนได้เสียมาเลือกนะครับว่าเลือกแล้วเป็นอย่างนี้ผมว่ามันไม่ใช่นะครับอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกเขาเป็นสมาชิกมายาวนานถูกต้องเอาผมถามว่าอย่างภูเก็ต FC หรือว่าอยุธยา FC อันนี้ไม่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกไหมผมยืนยันว่าเป็นเพราะเล่นมาลีกมา5ครั้ง5ปีแต่ละครั้งเนี่ยก่อนเนี่ยประธานสโมสรคุณประมุขอัยฉายประธานภูเก็ต FC ต้องยินยอมเป็นเข้าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันยินยอมให้สมาคมโดนปรับยินยอมไม่มีการฟ้องร้องไม่มีอะไรนะครับไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นสมาชิกสมาคมไหมก็เป็นมา5ปีแล้วแต่พวกลีกในภูมิภาคพวกเนี้ยไม่ได้ไปเล่นบอลถ้วยคือเข้ามาโดยฟุตบอลลีกเลยAS ลีกยามาฮ่าลีกวันไทยพรีเมียร์ลีกคือโครงสร้างเดิมเนี่ยจะเป็นเรื่องของฟุตบอลถ้วยเป็นหลักครับถ้วยพระราชทานกอขอคมผมแม้ซึ่งบางทีมแข่งครั้งเดียวครับแพ้จบเลยแต่มีสิทธิ์เขาที่กำลังบอกโมเดลเดิมเนี่ยครับผมเรียนนี้ว่าทำไมอนาคตวงการฟุตบอลไทยก็ให้พวกมีส่วนได้เสียจริงๆเป็นคนกำหนดเองวอวีอาจจะไม่ได้ก็ได้เข้าใจก็ให้ผมเชื่อว่าสโมสรเนี่ยที่มาเลือกตั้งเนี่ยเขามีความคิดความอ่านประธานแต่ละสโมสรรองประธานเนี่ยมีความคิดความอ่านมีตัวตนที่แท้จริงมีที่ทำการสโมสรมีกิจกรรมทั้งปีผมเชื่อว่าเขาต้องพิจารณาหายใจลึกๆว่าแต่ละคนเป็นไงไรแล้วก่อนที่จะเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นทางคุณไพฑูรย์ในกำลังบอกว่า
ก็ในเมื่อจะพัฒนาฟุตบอลด้วยกันครับถ้าเห็นว่า72นี้เนี่ยเป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์มีเสียงคือแอคทีฟอยู่ปัจจุบันครับเพราะเป็นทีมไทยลีกทีมดิวิชั่น1ทีมภูมิภาคครับส่วนสมาชิกที่บอลถ้วยก็เลือกไปตัวแทนมาครับ6ทีมเนี่ยครับก็น่าจะยอมรับกติกานี้ครับแล้วเลือกไปเพื่อความสง่างามถูกไหมครับผมเรียนนี่ที่ผ่านมาแล้วผมพูดว่าทุกคนเนี่ยในวงการฟุตบอลสื่อก็รู้อะไรก็รู้ในวงการฟุตบอลรู้กันหมดเหมือนเป็นองค์อุริมานกันมาตัดนิ้วกันมาตัดนิ้วกันมารู้กันหมดอ่ะรู้กันแต่ผมไม่รู้ไม่ใช่ตัดนิ้วพี่ก็รู้ว่าเป็นมอบอำนาจใบปิงใบปอมผีอะไรรู้กันหมดพี่สื่อก็รู้คือมีตัวแทนสโมสรสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกที่ไม่ได้แอคทีฟผมเล่าอ่ะแต่มีสิทธิ์เลือกตั้งบางสโมสรเนี่ยมาเนี่ยประธานไม่รู้ส่งทีมได้ไงเอาทีมไปส่งได้ไงอะไรเนี่ยไม่รู้แต่ถึงเวลาเลือกตั้งเดี๋ยวจะไปเลือกอันนี้ก็มีผมเรียนงี้ว่าในเมื่อวันนี้เนี่ยแต่ต้องการพัฒนาฟุตบอลไทยจะให้เหมือนญี่ปุ่นเหมือนเกาหลีไปบอลโลกเพราะนั้นวิธีเลือกผู้นำก็ต้องเป็นสากลถ้าที่ผมรับไม่ได้คืออันนี้พูดถึงเรื่องโมเดลให้เปรียบเทียบดูครับว่า184แบบเดิมครับที่คุณบอกว่ามีองคุลีมานเนี่ยนะฮะตัดนิ้วกันมาแทนเนี่ยนะครับกับ72ตามโมเดลที่คุณไพฑูรย์บอกว่าฟีฟ่าอุตสาห์ออกแบบให้ครับทีนี้ผมถามต่อไปกลับไปที่คุณรวีฝั่งโน้นเขาบอกว่าฟีฟ่าจะมารู้ได้ยังไงว่าประเทศไทยมีสโมสรอิตาลี200กว่าบรูไนจะเป็นกำหนด72เหรอจริงๆเนี่ยคุณวรวีแอบเสนอไปหรือเปล่าไอ้72เนี่ยเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบฟีฟ่าได้มานะฮะผู้แทนของฟีฟ่าเนี่ยมานะครับในท้ายที่สุดนั่นแหละก่อนหน้านั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันปิดบังอะไรกันไม่ได้หรอกนะคุณสรยุทธ์เพราะว่าฟีฟ่าเนี่ยเขารู้หมดนะฮะว่าการดำเนินการกิจการของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเรามีลีกยังไงมีกี่ทีมอะไรต่างเนี่ยแล้วพวกนี้เนี่ยเราจะต้องส่งรายงานให้เขาทราบนะครับว่าเป็นยังไงอะไรต่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยฟีฟ่าเขารู้หมดนะฮะตอนนี้เรื่องนี้เนี่ยพอเขารู้เขาก็มาศึกษาแล้วก็เสนอว่าเอาละโครงสร้างที่ดีที่สุดของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยคือโครงสร้างอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็มายืนยันวันที่เขามาเมื่อวันที่14มิถุนายนเนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่เข้ามาเปิดฟอรัมเปิดเวทีให้มีการที่เป็นผู้แทนฟีฟ่า2คนมาชี้แจงใช่ไหมมาชี้แจงแล้วให้ถามได้ทุกกรณีฟีฟ่าเขาก็ตอบอย่างชัดเจนว่าเขาได้มาศึกษาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบแล้วแล้วอันนี้โครงสร้างอันนี้เป็นโครงสร้างที่เขาเสนอไม่ใช่ผมเสนออ้าวตกลงเขามาศึกษาเองแล้วเขาเสนอครับแน่นอนครับไม่ใช่คุณวรวีเสนอไปหรือสมาคมของเรากรรมการปัจจุบันเสนอไปเอาแบบนี้แหละไม่ใช่หรอคือถ้าผมเสนอเนี่ยผมคิดว่าถ้าในใจผมนะผมต้องการให้ลีกภูมิภาคเนี่ยทุกจังหวัดโดยซ้ำไปเพราะตอนนี้เนี่ยเขาลงทุนกันอย่างมากมายมหาศาลนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าลีกภูมิภาคเนี่ยเขาศึกษาวิเคราะห์ดูแล้วก็ยังไม่เข้าไปในรูปอาชีพเต็มรูปแบบสักทีเดียวขอให้มีผู้แทนมาก่อนให้มีการคัดเลือกมีการเลือกตั้งกันในแต่ละโซนให้เข้ามาก่อนผมถามต่อไปอีกถ้าคุณวรวียืนยันว่าคุณวรวีกับกรรมการประจวบแม่นเสนอไปฟีฟ่าเขารู้เขาเข้ามาศึกษาแล้วก็เสนอออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะคือให้ครบโควต้าเลยของไทยลีกกับดิวิชั่นหนึ่งแต่ผู้พิพากษาให้เป็นตัวแทนและบอลถ้วยที่มีบทบาทน้อยก็ขอให้เป็นลักษณะเป็นตัวแทน6ทีมเขาเสนอเองถูกไหมฮะถูกต้องอ่ะผมเติมอีกนิดนึงคือฟุตบอลถ้วยเนี่ยเราไม่ได้ตัดสิทธิ์เขานะฮะเขายังมีสิทธิ์ที่จะคือหนึ่งแน่นอนคือเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวแทนในการเข้ามาเลือกตั้งนะครับโดยที่ทีมชนะเลิศทีมรองชนะเลิศทั้งหมดแล้ว6ทีมเนี่ยจะเข้ามาเป็นคือจากเดิมภูมิถ้วยกอถ้วยถ้วยขอถ้วยคอถ้วยงอนเนี่ยเป็นร้อยเลยนะฮะเป็นร้อยเหลือ6ครับครับเหลือเฉพาะแชมป์กับรองแชมป์ครับแต่ว่ากิจกรรมที่สมาคมมีเนี่ยเขาก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้โดยปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาฝึกอบรมแรงต่างได้โดยปกติอาจารย์นี่ก็หมายถึงการมีสิทธิ์เลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการนอกจากการเลือกตั้งซึ่งฟีฟ่ามองว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเป็นสากลโปร่งใสนะครับเป็นประชาธิปไตยไม่สามารถถูกครอบงำได้ในตรงนี้ผมก็ถามต่อไปคุณวิรัตตั้งคำถามว่าก็อย่างถ้วยคอถ้วยขอถ้วยงอเนี่ยยังให้เป็นแชมป์กับรองแชมป์ทำไมโมเดลของฟีฟ่า30ทีมลีกภูมิภาคถึงแม้ลักษณะให้เขาไปเลือกกันมาทำไมไม่กำหนดไปแล้วว่าอันดับ1 2 3 4 5สมมติว่าโซนละ5ทีมก็เอาอันดับ1ถึง5เป็นตัวแทนมาเลือกอันนี้ก็เลยบอกว่าคุณรวีไปเสนอหรือเปล่าเพื่อจะจัดตั้งเซตขึ้นมาในแต่ละภูมิภาคมาเลือกคุณวรวีผมอันนี้ข้อกล่าวหานะฮะผมคิดว่าสมมติว่าแต่ละโซนมี16ทีม14ทีม15ทีมเนี่ยผมว่าทุกทีมเนี่ยเขาสามารถเป็นผู้แทนได้หมดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยทุกทีมซึ่งมีการลงทุนหลายๆ10ล้านเนี่ยก็
ให้เขาไปคัดเลือกกันเองไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมกว่าหรืออย่างไรนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยฟีฟ่าเขาดูแล้วว่าเอ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะมีอีกหน่อยนะฮะเขาจะให้มีกฎระเบียบในแต่ละโซนด้วยซ้ำไปว่าวิธีการดำเนินการอย่างไรในการเลือกตั้งอะไรต่างๆด้วยซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขามองแล้วว่าแต่ละทีมเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมอยากให้ทุกทีมด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาไม่ได้มีอะไรที่เหลื่อมล้ำหรือความยิ่งใหญ่แตกต่างกันไปแต่ยืนยันว่าฟีฟ่ากำหนดมาถูกต้องฮะว่าให้คุณไปเลือกกันเองผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าฟีฟ่าเนี่ยมาในวันที่14แล้วถูกถามในเรื่องตรงนี้ฟีฟ่าเขาตอบชัดเจนว่าเขาดูแล้วแล้วก็เสนอศึกษาแล้วแล้วก็เสนอโครงสร้างอันนี้ว่าเหมาะสมที่สุดนะครับเวลาหมดแต่ผมยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวผมนั่งคุยต่อนะฮะต้องถามกันตรงไปตรงมาฝั่งโน้นเขาบอกคุณรวีเนี่ยเอาเรื่องฟีฟ่ามาอ้างเป็นตัวประกันเพื่อให้ได้เป็นนายกต่อไปแล้วก็สูงวิจารณ์วิพากษ์มากมายในโลกออนไลน์ต่อว่าขับไล่จนกระทั่งคุณรวีบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องหมิ่นประมาทครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะฮะวันนี้ขอบคุณตรงนี้ก่อนนะฮะครับสวัสดีครับ